สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องสเมนต้านำเมนูอาหารกลางวันสำหรับเด็กมาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำปลาไซมอนที่หั่นเป็นชิ้นบางๆใส่ตามลงไปค่ะให้คุณปรุงรสด้วยเกลือทะเลและพริกไทยป่นณตอนนี้ปลาแซลมอนสุกเรียบร้อยแล้วค่ะให้ตักข้าวสวย1ถ้วยใส่จานค่ะใส่ปลาแซลมอนที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายนำแตงกวาจัดวางข้างจานเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ